มีการประเมินสถานการณ์ทั้งในลักษณะที่ว่ากา,การความตึงเครียดระหว่างยูเครนรัสเซีย,ายชาติตะวันตกอาจจะยังดูยืดเยื้อต่อเนื่องกันไปอีกหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาก็มีการมองเหมือนกันว่าจากสถานการณ์ล่าสุดมันอาจจะเป็นการบีบให้ทั้ง3ฝ่ายทั้งนาโตทั้งยูเครนแล้วก็รัสเซีย อาจจะเปิดโตเจรจาหารือร่วมกันก็มีความเป็นไปได้ตามข่าวที่บอกมาตอนต้นว่ามีความเป็นไปได้ครับหลังจากเกิดการโจมตีระรอกแรกไปแล้วมีความเป็นไปได้ที่สฝ่ายทั้งสองฝ่ายอาจจะมีการเจรจากันซึ่งนั่นหมายความว่าแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงอาจจะเข้าถึงจุดที่ต่ําสุดไปแล้วโอกาสและความเป็นไปได้เป็นยังไงบ้างมาดูเหตุและผลกัน ท้งฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยประเมินความเป็นไปได้ของกรณีความขัดแย้งรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ใน3ลักษณะด้วยกันครับกรณีแรกดีที่สุดมีโอกาสจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ประมาณครึ่งหนึ่งร้อยละ50คือยูนต้ามองว่าหลังการโจมตีแล้วถ้าทุกอย่างกลับเข้าสู่การเจรจาได้อย่างรวดเร็วตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะกลับมาผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วครับกำลังจะผ่านจุดต่ําสุดแล้วฟื้นตัวกลับมาที่จุดเดิม ภายใน1เดือนหรือว่า1เดือนครึ่งหลังจากนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกายุโรปราคาปรับฐานไปแล้วประมาณร้อยละสิตั้งแต่เริ่มกังวลกับสถานการณ์ยูเครนรัสเซียซึ่งอันนี้เป็นระดับที่ใกล้เคียงกับแพทเทิร์นหรือรูปแบบในอดีตที่เคยเกิดมาแล้วลักษณะที่2คือสถานการณ์ยืดเยื้อครับอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณร้อยละสี่สิบกรณีนี้อยู่ภายใต้เหตุการณ์การโจมตีมีการประทะกันแต่ว่าอยู่ในวงจำกัด ระหว่างแค่รัสเซียกับยูเครนหรือประเทศใกล้เคียงเพื่อการปกป้องตัวเองแล้วไม่มีกองกําลังนาโต้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันจะทําให้ขยายวงกว้างมากขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ยวนต้ามองว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะแกว่งตัวไซเวดดาวครับมีฟื้นสลับเป็นระยะระยะบ้างขึ้นอยู่กับว่าพัฒนาการของความขัดแย้งจะเป็นยังไงการเจราจาเป็นยังไงแล้วก็จะใช้เวลาฟื้นกลับมาที่จุดเดินนานกว่าแพทเทิร์นในอดีตกรณีสุดท้ายแย่ที่สุด แต่มีโอกาสจะเกิดขึ้นน้อยที่สุดแค่ประมาณร้อยละสิบครับซึ่งสมมติฐานอันนี้ก็คือปะทะการรุนแรงระหว่างรัเสเซียกับกองกําลังนาโตเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเกิดแบบนี้ยูนต้าคาดการณ์ว่าตลาดการเงินทั่วโลกจะเข้าสู่โหมด risk off เพราะความกังวลด้านการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อส่วนดาวไซด์ของตลาดหุ้นสําคัญสําคัญจะเปิดกว้างมากกว่าปัจจุบันอันนี้ก็ต้องประเมินจุดบออมตามพัฒนาการความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่ง นี่คือ3รูปแบบที่มีความเป็นไปได้ครับทีนี้เรามาดูมุมประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการเงินของไทยบ้างนะครับยวนต้ามองว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันผลกระทบยังถือว่าจํากัดเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเราเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงกับยูเครนหรือรัสเซียนเนี่ยไม่เยอะครับยวนต้าประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยไว้2แบบคือทางตรงกับทางอ้อมถ้าเป็นผลกระทบทางตรงเนี่ยยวนต้ามองว่าค่อนข้างจํากัด โดยเฉพาะประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศที่มีอยู่น้อยอยู่แล้วครับส่วนการลงทุนทางตรงจากการตรวจสอบทั้งการลงทุนทางตรงการลงทุนทางอ้อมในตลาดหุ้นไทยอิงข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์พบว่ารัสเซียกับยูเครนไม่ติด1ิอันดับแรกของประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยเลยนะครับส่วนถ้าเป็นการท่องเที่ยวแล้วเราไปอ้างอิงข้อมูลในปี2,562อันนั้นก่อนเกิดโควิดาดนักท่องเที่ยวของรัสเซีย ถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้มากเป็นอันดับที่3คือประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทแต่เนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมยังต่ำครับประมาณร้อยละเของระดับก่อนเกิดโควิด -19 เพราะฉะนั้นผลกระทบต่อรายได้ภาคบริการณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะแต่จะกระทบในเชิงของระยะเวลาการฟื้นตัวที่มันจะทอดยาวช้าออกไปอีกนั่นคือผลกระทบทางตรงคุณผู้ชมมาดูผลกระทบทางอ้อมกันบ้าง ยวนต้ามองว่าทางอ้อมนี่แหละพี่ที่มีนัยยะสําคัญกว่าครับโดยเฉพาะการปรับตัวขึ้นเร็วแล้วก็แรงของราคาพลังงานของโลกเพราะราคาน้ํามันที่ขยับสูงขึ้นจะเป็นการสร้างภาระให้กับเอกชนในแง่การขนส่งในแง่การผลิตแล้วถ้ายืดเยื้อต่อไปน้ํามันทรงตัวในระดับที่สูงยาวนานมันจะกลายเป็นตัวบั่นทอนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยวนต้ามองว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะโตประมาณร้อยละ3.69ครับ ส่วนผลกระทบทางอ้อมอย่างเช่นเรื่องการเร่งตัวของเงินเฟอ้อและจะทําให้ดอกเบีย้ยเร่งตัวสูงขึ้นอันนี้อยู่ในตางว่าค่อนข้างจํากัดเพราะว่าเงินเฟอ้อของไทยถือว่าต่ําถ้าเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วในทางกลับกันครับด้วยองค์ประกอบของเซ็ตอินด็กซ์ที่เรามีหุ้น Value Play อยู่เยอะมีหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินเฟอ้ออยู่พลังงานแบงก์พาณิชค้าปลีกมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของน้ําหนักราชนีกลับยิ่งจะทําให้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากภาวะเงินเฟอ้อโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อปัจจัยความกังวลเรื่องสงครามคลายตัวลงั ส่วนเรื่องเงินทุนไหลออกก็มองว่าจํากัดเหมือนกันเพราะว่าต่างชาติยังซื้อสุทธิหุ้นไทยไม่ถึงช่วงก่อนเกิดโควิด -19 แล้วก็ยังซื้อหุ้นไทยในสัดส่วนที่น้อยกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ทั้ง2กรณีประเมินว่าต่างชาติยังจําเป็นจะเข้ามาซื้อหุ้นไทยเพื่อปรับสมดุลอีก4ี่ถึงห้าหมื่นล้านบาทด้วยกันครับนี่คือมุมมองทั้งหมดที่โยมต้าสรุปไว้และเป็นที่มาของมุมมองที่เชื่อว่าความขัดแย้งรัสเซียยูเครนส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยค่อนข้างจำกัด ให้แนวรับอยู่ในกรอบประมาณ1 6 3 0ถึง1,650จุดครับแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันถือว่าเข้าใกล้จุดพีคแล้วเมื่ออิงกับแพทเทิร์นในอดีตและเยืนต้าเชื่อว่ารัสเซียยูเครน,นต t o จะกลับเข้าสู่การเจรจาในไม่ช้าต่อจากนี้ครับแต่ระหว่างที่รอให้สถานการณ์ความขัดแย้งมันคลายตัวลงการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีมีความสามารถในการทนต่อแรงเสียดทาน ในช่วงที่ตลาดผันุผวนเยอะๆอย่างกลุ่ม 3D คือ Domestic defensive และก็ d i v ว d e n d Play เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยครับเพราะว่าจะถูกกระทบจากภาวะส,ง,สงครามเนี่ยค่อนข้างจํากัดและกลุ่มนี้ก็ยืดหยุ่นต่อการปรับตัวรับเงินเฟอ้อที่จะเร่งตัวในอนาคตได้ดีด้วย 3D ที่ว่าคือค้าปลีกสื่อสารบันเทิงการแพทย์สินค้าอุปโภคบริโภคคุณที่เข้าตีมที่ว่านี้ก็จะมีะดังต่อไปนี้แล้ววาร์เรชั่นยังไม่แพงด้วยนะครับแมคโคร CPO, DTAG, b d m s โอสุสภาทิสโกและก็ PSS นี่คือการประเมินภาพที่จะเกิดขึ้น3ซีนารรโอรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยต่อตลาดหุ้นไทยแล้วก็นำมาสู่การรลยุทธการลงทุนด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเเชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ T ี n 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ